ไปคำถามข้อสุดท้ายครับข้อที่10ครับแดงเดือดฮะนะฮะเป็นคำที่แฟนบอลใช้เรียกนัดสำคัญระหว่างทีม2แดงอย่างปีศาจแดงแล้วก็หงแดงมานานแล้วนะครับซึ่งผู้ที่มาจากคำนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้ที่ค้ำวอร์ดในวงการลูกหนังระดับตำนานท่านหนึ่งครับครับอันนี้ดีมากครับนะแปลว่าเมื่อลิเวอร์พูลกับแมนยูมาเจอกันจะเรียกว่าแดงเดือดใช่เพราะมันแดงทั้งคู่อะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้คู่นี้เป็นเรื่องที่มันน่าตื่นเต้นชนิดที่ว่าผมบอกพี่ที่ยังไม่เชื่อเลยอ่ะมันทำไมก็เป็น2ทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของอังกฤษนะแล้วก็แฟนบอลเยอะที่สุดแล้วก็ในยุคมีอยู่ยุคนึงกับยุค60เขาบทบี้แย่งแชมป์กันโดยตรงเลยคือช่วงหลังเนี่ยเขาไม่ค่อยได้บทบี้แย่งแชมป์กันหรอกแต่ว่าเจอกันเขาเรียกแดงเดือดแต่ยุค60น่ะเขาสลับกันเป็นแชมป์เลยเป็นทีมคู่แข่งกันแต่อันนี้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ไม่มีนะอ๋อไม่มีเหรอไม่มีไม่มีแปลว่าในทุกการแข่งขันก็จะมีเหตุผลให้สองทีมนี้มาเจอกันอยู่เสมอคือเขาเป็นต้องเจอกันอยู่แล้วสองทีมใหญ่แล้วก็เจอทุกปีอยู่แล้วถ้าเกิดไม่มีทีมไหนตกชั้นก็เป็นสองทีมแปลว่าอะไรครับในฟุตบอลลีกสูงสุดเนี่ยนาเน็กมันจะมี20ทีมเขาก็เตะแบบพวกกันหมด38นัดมันต้องมีเลื่อนชั้นตกชั้นเพราะว่าทีมในประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีแค่20ทีมมันก็มีทุกทีมอยากขึ้นมาเล่นบอลลีกสูงสุดทั้งนั้นไงถ้ามีโควต้าตกชั้น3ทีมสุดท้ายจะตกชั้นแล้วก็3ทีมที่อยู่ชั้น2จะขึ้นมาแล้ว3ทีมที่มันอยู่หัวตารางมันจะไปไหนต่อถามนะให้นะเดานั่นสิฮะมันไปไหนมันไปไหนอีกจะให้มันไปไหนอีกล่ะครับไปแข่งถ้วยนี่ไงหนูนะก็ไปแข่งถ้วย UCL ไงเดี๋ยวนะมึงย่ำกูใช่ไหมแล้วแข่งกับใครแข่งกับทีมประเทศอื่นแข่งกับแชมป์ของประเทศอื่นในยุโรปด้วยกันเขาเอาแชมป์ชนแชมป์มาอีกโอเคคำถามครับผู้บัญญัติศัพท์แดงเดือดเป็นแฟนบอลทีมไหนแล้วใครบัญญัติเฮียทีมไหนเฮียกูรู้แต่ชื่อคนเป็นที่เป็นคนบัญญัติบัญญัติเฮียรู้คนที่ตั้งคำนี้เลยกูคิดว่ากูรู้แต่ไม่ออกตัวขอไม่ออกตัวกูเขาคิดไม่ได้ใจรู้เอาถ้ารู้ในใจไม่บอกอะเฮียจะนี่เออเป็นวิทยาทานกูคิดไม่ได้ใจบ้างโอเคกอไก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือขอไข่แฟนบอลแฟนบอลลิเวอร์พูลหรือคอควายอาร์เซนอลโอ้โหนี่กูไม่รู้แต่ไม่คิดว่าเป็นอาร์เซนอลนั่นที่ส่วนตัวนะกูรู้ป่ะน่ะรู้ครับรู้พี่จอมก็รู้ครับรุ่นพี่ผมเองฮะกูว่าอาร์เซนอลปีแรกที่บัญญัติคำนี้1996FA Cup นัดชิงชนะเลิศระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลนี่แหละนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วเขาประกาศแล้วเขาประกาศยังไงเขาประกาศตอนนั้นเขาจัดงานรวมพลจัดกิจกรรมรวมพลเป็นกิจกรรมที่เดอะมอลล์บางกะปิผมก็ต้องไปอยู่ชัวร์หรือเปล่าเอาละ 100% หมามาหลายข้อแล้วแต่ใบมะกอกอะไรของมึงแล้วอ่ะมาดู YouTube ตอบว่ายังไงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 38% Facebook บอกว่าแมนยูเหมือนกัน 41% และแมนยูเป็นคำตอบที่ทำไมที่อะไรผิดแมนยูเป็นคำตอบที่จริงเหรอที่อ้าวผิดจริงๆด้วยด้วยโอเคอ่ะคำตอบครับอ่ะทีนี้พี่บูกับพี่กุยรู้อีกแล้วนะนี่ไงนี่ฮะคือพี่กบนะฮะพี่กบกิติกรดุรมผลนะเป็นนักข่าวลูกหนังในตำนานผู้บัญญัติศัพท์ว่าแดงเดือดเป็นแฟนทีมลิเวอร์พูลครับอ๋อเนี่ยนะกูนึกไว้ในใจมันที่ไม่ใจแต่ไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดอ๋อคือเหตุการณ์เป็นยังไงฮะพี่กบเนี่ยก็เป็นคอลัมนิสต์ของสยามกีฬาสต็อกเกอร์ครับก่อนผมกับตังคุยผมก็เข้าไปเนี่ยแกก็เป็นพี่เลี้ยงผมแล้วก็พอปี96เมื่อกี้ที่พูดอ่ะก็จัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะว่าแมนยูลิเวอร์พูลดันชิงเอฟเอคัพซึ่งมันเกิดยากมากก็เลยจัดรวมพลขึ้นมาก็มันก็ต้องมีแคมเปญเป็นภาษาไทยก็เลยใช้คำว่าศึกวันแดงเดือดเพราะว่าวันนั้นเมียแกเมนทะลักไอ้บูหรือเมื่อแกดูอยู่ก็เมื่อกี้ฝั่งนั้นเด็กมาโอเคตกลงไม่เกี่ยวกับเมนเมียแกไม่เกี่ยวเพราะว่าสองทีมสีแดงแล้วก็เป็นทีมคู่รักคู่แค้นก็เลยเอาคำว่าแดงกับเดือดมาบวกกันมันก็กลายเป็นคำที่คลาสสิกลงตัวแดงเดือดเหมือนคำว่าดาร์บี้แมตช์อ่ะพี่บอกดาร์บี้แมตช์คือเมืองเดียวกันเนี่ยใช่แต่มาจากชื่อคนชื่อเอิร์ลดาร์บี้เอาเหรอมาจากคนที่เขาเป็นคนจัดอ่ะมาจากม้าก็เลยกลายเป็นดาร์บี้แมตช์ชื่อคนอะไร FA ครับคือการแข่งขันชนิดนึงบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกฟุตบอลลีกเนี่ยเตะแพ้ไม่เป็นไรแพ้ไม่ได้แต้มชนะได้แต้มแต่ฟุตบอลถ้วยเนี่ยแพ้ตกรอบใครที่ชนะเข้าไปก็จะไปชิงกันแล้วไอยูฟ่าเนี่ยก็อีกถ้วยนึงอีกถ้วยนึงมันเตะกันหลายถ้วยนะ FA ครับเป็นบอลในประเทศยูฟ่าครับอะไรพวกนี้เป็นบอลระหว่างประเทศโอเค